สวัสดีครับ BNS นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานปทุมธานีย่านลำลูกกานะครับวันนี้เรามีภารกิจเก็บงานเป็นครั้งสุดท้ายนะสำหรับลูกค้ารายนี้นะฮะเป็นลูกค้าที่มีพระคุณนะฮะก็คืออุดหนุนแนสแล้วก็มาอุดหนุนให้เราทำวางระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็วางระบบกล้องจอปิดด้วยทีนี้คอนเซปต์งานนี้ครับก็คือเราวางเน็ตเวิร์กเป็นรุ่ยเจียทั้งระบบนะครับก็คือทั้งเกตเวย์ทั้งสวิตช์แล้วก็ทั้ง Access Point นะครับAccess Point จะมี3รุ่นนะแล้วก็มีกล้องนะครับของต้าหัวนะครับประมาณ16กล้องกับเครื่องบันทึกนะครับบันทึก30วันด้วยคำที่เข้าไปโรงงานเขาก็ไม่ได้อะไรมากดูเรื่องของเข้าออกดูเรื่องของรั้วรอบนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ตรงปทุมธานีถ้าใครอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีป่าหญ้าเวลาเขาเอามาตั้งโรงงานอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำครับออกแบบก็คือจะวางกล้องรอบรั้วนะครับก็จะมีมุมแต่ละมุมเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่นะฮะเป็นกล้องแบบ Color Full ก็คือเป็นสีตลอด24ชั่วโมงนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้างานของเราเป็นอย่างไรตามเลยแต่ว่าผมให้ดูนี่ก่อนเดินตามมาเป็น Access Point ตัวแรกที่เราใช้นะแล้วมันน่ารักดีถ้าใครดูคลิปสมุยแล้วก็คือตัวนี้แหละก็คือ Access Point นะAccess Point ตัวนี้ก็จะเป็นแบบAC นะฮะแต่ว่า AC เป็น AC รุ่นที่รองรับความเร็วแค่100เมกะบิตนะทีเนี้ย Wi-Fi ทำไมเลือกติดตรงนี้นะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าผมอยู่ตรงกลางโรงงานก็อยากจะใช้ Wi-Fi ใช้มือถือด้วยแล้วก็อยากให้คลื่นมันกระจายออกไปข้างนอกโรงงานนิดนึงผมก็เลยเลือกมาติดตรงนี้เพราะว่ามันเท่ากับมีกำแพงผนังกำแพงในหนึ่งอุปสรรคนะครับก็สามารถกระจาย Wi-Fi ในคลื่นความถี่แบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ได้อยู่นั่นแหละก็เลยเพียงพอแล้วแล้วก็มีพอร์ตแลนอีกถ้าเกิดลูกค้าเขาจะแขวนทีวีหรือจะมีคอมพิวเตอร์ตรงนี้เป็นสมมุติว่าเขาทำเครื่อง CNG ใช่ไหมแล้วเขาก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์คอยควบคุม CNC อยู่ปุ๊บดึงสายแลนแถบลงมาเสียบข้อคอมได้เลยสบายนะครับก็เผื่ออนาคตด้วยไปเราไปดูจุดอื่นกันต่อห้องนี้ก็จะเป็นห้องทํางานระดับพนักงานทั่วไปนะด้านล่างนะครับทีนี้ที่เราเสนอก็คือเดิมเนี่ยผู้รับเหมาของทางที่รับผิดชอบของลูกค้าเนี่ยเขาก็ทําการเดินสายแลนมาให้เราแล้วนะครับทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เสนอราคาที่เป็นเดินสายแลนใหม่ให้นะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าเขายังอยากให้ Wi-Fi มันครอบคลุมเราเลยเสนอตัวนี้ครับมาดูตัวรุ่ยเจียเรยี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นPUE นะครับในตัวนะครับมี PUE out นะครับถ้าเอาไปเสียบกับพวกโทรศัพท์ก็เสียบได้เลยนะฮะแล้วก็มีต่อข้อกับคอมพิวเตอร์ได้อีก3เครื่องตามนี้แล้วก็จุ๊บเสียบกับตัวเต้ารับเดิมของผู้รับเหมานะฮะโดยคอนเซ็ปต์ของอาคารเนี่ยเขาจะเป็นออกโทนขาวเทาดำนะดังนั้นเนี่ยตอนที่เรามาทำให้เนี่ยเราก็เลยท่อไหนที่เราจะต้องไวริ่งใหม่เราก็ต้องพ่นสีดำให้เขาด้วยนะครับรับผิดชอบตรงนี้อ่ะมาดูต่อตรงนี้จะเป็นห้องรีเซพชันนะครับรีเซพชันรูมทีนี้ก็จะให้นึกภาพว่าตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์รีเซพชันนะฮะแล้วก็จะมีพนักงานนั่งตรงนี้ดังนั้นเนี่ยก็ด้านหลังที่ก็จะเป็นเรื่องของสวิตช์เปิดปิดไฟตัวนี้ฮะ Access Point อยู่ตรงนี้แล้วก็จุ๊บสายแลนเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะถ้าเกิดในอนาคตรีเซพชันอยากจะใช้สายแลนก็แท็บมันลงมาฮะแล้วก็เดินล้างเต่าล้างหลังเต่าไปให้ดูนิดนึงกล้องที่เราเลือกใช้นะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นกล้องตัวนี้ทำให้หน้าตามันดูน่ารักนิดนึงก็คือไม่ได้ใช้เป็นบูเลตนะสำหรับคนที่ภายนอกเข้ามาไม่ดูแบบคุกคามจนเกินไปตัวนี้เป็นของต้าหัวนะซึ่งมันอัดเสียงได้ด้วยนะเลน 2.8 มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกว้างพอกับห้องนี้ประมาณ 4x4 เมตรอะพอสบายสบายเลยเรามาดูที่ห้องนี้ฮะห้องนี้จะให้ดูงานเรื่องงานท่อนะทีนี้จะเห็นว่าเราไวริ่งท่อเนี่ยท่อของเราจะเป็นลำดับที่3ครับท่อเดิมของช่างไฟจะเป็นท่อเหล็กนะครับเรียกว่าท่อ PE แต่เราจะไม่ได้เดินท่อ PE นะเพราะว่ามันยากต่อเรื่องของงานอินสตอลด้วยมันทำให้ช้านะครับใช้เป็นท่อ PVC จะง่ายกว่าแล้วก็เรื่องของราคานะเพราะว่าถ้าถามว่าเราทำท่อ PE ได้ไหมทำได้นะแต่ว่าราคาก็จะขยับไปนะฮะนี่เป็นท่อ PVC พ่นดำเห็นไหมพ่นสเปรย์สีดำเดิน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 จากนั้นน็อกออกตัวคานพอน็อกออกตัวคานเสร็จปุ๊บอ้อมมาอ้อมมาจากนั้นน็อกเข้ามาอีกฮะเป็นตัว Access Point คือลูกค้าเขามีโจทย์ว่าภายในเขาอยากเห็นท่อเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจาะฝากทะลุไปข้างนอกเลยจบ
โอเคไหมก็ใช้เวลาเพราะว่ามันไม่ง่ายนะคุณต้องเวลาเราขึ้นงานคือเราต้องตัดก่อนตัดให้มันพอดีจากนั้นเอาถอดลงมาแล้วก็พ่นสีไปดูข้างบนกันต่อมานะครับก็จะเป็น access point นะครับจะอยู่ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้บริเวณนี่นะAccess Point ตัวนี้ก็เพียงพอกับการครอบคลุมของทั้ง Floor นี่นะเพราะว่ามันเป็นแค่กระจกนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากเพราะฉะนั้น Access Point ตัวเดียวพอเข้ามาเลยตอนนี้คือเวลาเราเสนอครับก็จะมีทั้งชุดตู้แหลกนะครับใส่อุปกรณ์ใส่พวก NAS หรือว่าอุปกรณ์เครื่องบันทึกอะไรอื่นเนี่ยก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วเราก็มีส่วนของรางรางเหลี่ยมตัวนี้นะฮะทำให้นะฮะเดินสายร้อยท่อมาตรงนี้เก็บงานที่เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเอามาเข้าในตู้นะผู้รับเหมาอาคารเดิมเนี่ยไม่ได้เผื่อสายระยะสายไว้ให้เยอะจริงๆต้องเผื่อประมาณสัก 3-4 เมตรแต่ว่าเขาไม่ได้เผื่อเลยเขาเผื่อแค่เมตรเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าจะต้องมาใส่ตู้แบบนี้มันสายระยะสายไม่พอดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาก็คือทำต่อสายเพิ่มก็คือเอาตัวเมียมาต่อแล้วก็เอาสายเนี่ยทำให้มันยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็มาจบที่ในตู้นี้ประมาณนี้ในโซลูชันเราก็จะเสนอเป็นสวิตช์ของด้วยเจียหรือเรยี่แล้วก็เกตเวย์ก็เป็นของเรยี่นะครับพร้อมทำ VPN เลยได้ในตัวนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องบันทึกของตั้งหัวไปนะครับเป็น16ช่องผู้ให้บริการที่เราใช้ก็คือเป็น AS นะฮะเราก็ทำบิดโหมดให้ลูกค้าได้เรียบร้อยจบตอนนี้ช่างเรากำลังเซตอัพกันอยู่ก็คาดว่าวันนี้คงจบโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันต่อดูรอบตรงรั้วนะว่าเราทำการเดินสายแลนอะไรกันยังไงนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ดูทางเข้าออกที่เป็นประตูฉุกเฉินเนาะซึ่งจะเห็นว่างานมันค่อนข้างเรียบร้อยเพราะเราพ่นสีดำเก็บงานให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าหรือไฟเมนมาอ่ะมาดูข้างนอกวันนี้อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าร้อนนะครับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นก่อนไม่งั้นเป็นลมอ่ะข้างนอกนะครับข้างนอกก็จะเป็นเชื่อมต่อจากไอ้ตรงกล้องเมื่อกี้แหละก็จะเป็นบล็อกนี้ครับเป็นบล็อกสีขาวนี่ไปไล่ไปนะครับประมาณนี้คือข้างนอกทางลูกค้าเขาไม่ได้เน้นให้เป็นสีดำเราก็เป็นสีขาวได้แต่ข้างในเขาขอเป็นสีดำเราก็จัดให้จะให้ดูตรงนี้ฮะคือความละเอียดของงานเราที่มันไม่เหมือนกับลูกค้าบางคนเขาอยากเอ้ยทำไมทำวันสองวันเสร็จเลยไม่ได้เหรอราคาให้มันแบบถูกลงมากว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยให้มันแบบเจ้าอื่นเสนอถูกนะอะไรเงี้ยจะให้ดูนี้อ่ะเพราะเวลาเราเดินสายเดินท่อนี้ใช่ไหมจากนั้นอ่ะเราต้องเก็บงานให้มันสวยครับตามท่อนี้เลยตึ๊บท่อนี้แล้วเราก็ทำไงฮะแยกพื้นออกกรีดที่เป็นพื้นปูนนะกรีดออกนะครับแล้วก็ฝังนะครับฝังท่อเรียกว่าท่อ PE นะเป็นท่อสีดำๆอ่ะแล้วก็ให้คนมาขุดตามแนวนี้เลยขุดแล้วก็ขุดมาออกเป็นท่อสีดำตัวนี้เห็นไหมจากนั้นก็จากจอยบ็อกเนี้ยก็ขึ้นมาเป็นสายแลนเป็นสวิตช์ฮับแล้วก็ร้อยท่อไปขวาแล้วก็ไปทางซ้ายก็จะวิ่งอย่างเงี้ยรอบโรงงานเลยเพราะกล้องของเราอ่ะจะมีเป็นทุกสี่มุมคือด้วยความที่โรงงานมันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วมันก็ไม่ยากก็คือเราก็ติดกล้องตามมุมเลยทีนี้เนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยครอสไปครอสกันมาก็คือกล้องมุมนึงมาครอสทางนี้กล้องมุมนึงครอสทางนี้ก็คือจับนะครับถามว่าติดกล้องตัวเดียวได้ไหมก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ลูกค้าจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดมุมเดียวแล้วผมอยู่ตรงเนี้ยกล้องไอตัวนั้นอ่ะก็คือจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าเราจะใช้ตัวเนี้ยมันใกล้กว่าก็เหมาะกว่าไปต่อคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้สวิตช์24พอร์ตเนี่ยมันไม่เพียงพอเหรอมันไม่เพียงพอนะครับก็คือตัวสายเนี่ยมันได้แค่100เมตรเท่านั้นเองก็คือจากต้นทางปลายทางนะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราใช้ฮับในการพ่วงต่อขยายออกไปให้มันตามจุดนะครับซึ่งเท่ากับว่าเราใช้ไปอยู่ประมาณ3โหนดนะครับก็คือตัวฮับเมื่อกี้อันที่1แล้วก็ตัวที่กำแพงที่ผมไปดูก็คืออันที่2นะครับแล้วเราก็กระจายออกไปเป็นฮับตัวที่3นะครับรอบโรงงานนะครับให้มันถึงเพราะว่าด้วยข้อจำกัดนะคือลูกค้างานเสร็จแล้วถามว่าถ้าเกิดตอนแรกๆเนี่ยคือตอนที่ลูกค้ากำลัง
บิ้วโรงงานกำลังปูนกำลังเทเนี่ยแล้วเราได้ออกมาเข้ามาวางท่อ PE ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้งานอ่ะสมูทขึ้นก็คือแทนที่เราจะต้องมีฮับหลายๆตัวน่ะอาจจะมีฮับแค่ตัว2ตัวเท่านั้นเองเพราะว่าเราวางท่อแล้วไงแต่ว่าเนี่ยคือเราไม่ได้วางตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องอ้อมซ้ายอ้อมขวาเลยต้องกินระยะสายที่มันมากขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ก็คือภาพรวมของงานนะครับก็เดี๋ยวลองดูตามคลิปดูแล้วกันน้องเขาจะอินเสิร์ตภาพมุมกล้องว่ามันจะเป็นเสาสีดำอันนี้ก็คือลูกค้าสั่งนะครับพ่นดำให้แล้วก็ติดบล็อกกันน้ำแล้วก็ใส่กล้องนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆสำหรับที่ใครสนใจตัวโซลูชันทั้งงานเน็ตเวิร์กหรืองาน CCTV หรืองาน Access Control ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ SIBnet นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ขอบคุณสำหรับติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ